สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแสดงการใช้งานของตัวซอฟต์แวร์ Acti นะครับของ IP Utility หลังจากที่เราดาวน์โหลด IP Utility มาแล้วเนี่ยโฟลเดอร์ก็จะเป็นลักษณะเป็นไฟล์ zip และ extract file มานะครับก็จะเป็น IP Utility เวอร์ชัน 4.3.03 นะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะเป็น .exe ได้เลยไม่ต้อง install นะครับเพื่อความง่ายนะครับให้เราทำช็อตคัทไปที่เดสก์ท็อปเพื่อเรียกใช้ในครั้งต่อไปเนี่ยจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็สามารถจัดแต่งตัวโปรแกรมให้สวยงามหน่อยละกันนะครับบนเดสก์ท็อปไอคอนของเราและเราทำการดับเบิลคลิกตัว IP Utility ขึ้นมาครับด้านบนเนี่ยจะเป็นการแสดงตัว IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับว่าเป็น IP อะไรอยู่ก็จะมีปุ่ม Refresh มีปุ่ม Device SettingShare Network Address Firmware Update Config Backup Config Restore Reset แล้วก็ Save and Reboot นะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งกล้องและก็ตัวซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยพอเราใช้ซอฟต์แวร์ IP Utility ปุ๊บตัวระบบก็จะทำการสแกนหา IP ของกล้องวงจรปิดของ Acti นะครับขึ้นมาไว้บนที่หน้าจอเราได้เลยตัว Default นะครับจะเป็น IP 192.168.0.100ครับเพื่อความหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาเนี่ยผมขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยน IP address ของตัวกล้องก่อนนะครับให้ไปที่ติ๊กถูกเครื่องหมายถูกบนหน้าของตัวกล้องนั้นและทำการกด change network and address มาที่ static IP และใส่ IP ของกล้องที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เรากำหนดตัว IP Subnet Mask Gateway เรียบร้อยเนี่ยเราก็กด Apply ได้เลยตัวซอฟต์แวร์ก็จะทำการเปลี่ยน IP ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับขั้นตอนนี้อาจจะรอนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์จะทำการเช็คทีละฟังก์ชันของตัวกล้องเลยทำให้ process ช่วงนี้นานนิดนึงนะครับเราจะสังเกตสเตตัสได้นะครับว่าตอนนี้เครื่องทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังทำการ Share Network Address อยู่นะครับเรามาดูรายละเอียดกันก่อนแล้วกันเพื่อจะได้ทำการรอไปด้วยนะครับก็คือว่าอันแรกจะเป็นช่อง IP Address ของตัวกล้องอันที่2 Serial Number Serial Number เนี่ยจะบอกเลขรุ่นกล้องอยู่ด้วยนะครับวิดีโอคลิปนี้ที่สาธิตอยู่ก็คือ E46 นะครับก็จะมี Serial Number แล้วก็มี Mac Address ของเครื่องและมีเฟิร์มแวร์ก็จะบอกอยู่ว่าเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันไหนโมเดลแบบไหนเป็น Megapixel IP Camera แล้วก็ Multicast IP นะครับตัวสเตตัสตอนนี้นะครับเปลี่ยนจากสถานะเป็น success แล้วนะครับจากที่เมื่อกี้กำลัง changing อยู่นะครับเรารีเฟรชดูอีกครั้งครับผมเพียงเท่านี้นะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็ทำการเปลี่ยน IP กล้อง Camera ของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการสาธิตลักษณะอื่นๆของตัวกล้องวงจรปิดนะครับยังไงก็หากมีข้อมูลสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ support@nvk.co.th นะครับ